สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าก็อยากจะมาแชร์มาแบบเล่าให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ชอบเป็นเวอร์ชั่นที่หยิบมาใช้เวลาไม่อยากคิดอะไรเยอะก็จะเป็นอะไรที่แบบเราใช้แล้วไว้ใจได้เน้นง่ายและดีแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นของใหม่หรือเครื่องสำอางอินเทรนด์อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าฟ้าก็ไม่ได้ซื้อตามทุกอย่างที่แบบเขาออกใหม่อ่ะก็มาแชร์ในแบบที่ใช้อยู่แล้วกันเดี๋ยวฟ้าจะแต่งให้ดูไปด้วยฟ้าก็เลือกมาใส่กระเป๋าใบนี้ไว้แล้วนะคะเวลาที่จะแต่งหน้าหรือว่ารีบๆเนี้ยเราก็จะได้หยิบแค่ใบนี้นะคะแล้วก็มาเปิดแล้วก็ใช้ทุกอย่างจากในนี้ได้เลยเป็นแก๊งเครื่องสำอางกันตายเครื่องสำอางที่เราแบบไว้ใจได้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกระเป๋าใบนี้เป็นของโคลเซ็ตนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีขายอยู่หรือเปล่าเวลาไปต่างประเทศอันนี้ก็จะไว้ใส่พวกสกินแคร์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันจุได้เยอะมากแล้วก็มีความเบาะบุนวมแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเอามาใส่ว้าเอามาใส่เครื่องสำอางเก็บก่อนเหมือนจะเยอะแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ายังเหลือพื้นที่ในกระเป๋าอีกเต็มเลยสมมุติเราเดินทางแล้วก็จัดแจงแล้วใส่สกินแคร์เข้าไปอีกได้นี่ค่ะนี่จะเป็นโซนที่ใส่แปรงนะคะเขาก็จะมีช่องเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆเราก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้มันก็จะอยู่แน่นกว่าแต่นี่คือแบบไม่ได้จัดแจงอะไรมากแปรงที่ฝ้ายเป็นแฟนคลับมายาวนานนะคะนี่เลย Real Techniques อันเนี้ยใช้มาหลายปีแล้วนะสภาพยังดีมากอยู่เลยอะแรกๆที่ฝ้ายเริ่มซื้อแปรงแบบจริงจังก็ซื้อของ Real Techniques นี่แหละเพราะว่าติดตามคุณแซมกับนิกชัปแมนใน YouTube มานานมากแล้วเขาออกแปรงมาเราก็เลยซื้ออุดหนุนแน่นอนว่ามันก็จะมีหลักร้อยหลักหลายร้อยใช่ป่ะมันก็ราคาไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นแต่ก็ยังโอเคพอรับได้แล้วเป็นแปรงที่ใช้ดีใช้ง่ายใช้ทนแล้วเขาก็จะมีดีไซน์ใหม่ๆออกมาเรื่อยนะล่าสุดก็ซื้ออันเนี้ยที่มันเป็นแวววับเบาแปรงลงรองพื้นที่ฝ้ายชอบที่สุดแล้วใช้มายาวนานต่อเนื่องที่สุดก็คือแปรงของ Real Techniques นี่แหละถ้าเพื่อนอยากจะได้แปรงแต่งหน้าที่แบบไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงลุ้นมากว่ามันจะดีไหมฝ้ายก็แนะนำของ Real Techniques นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยค่ะแปรงแต่ละอันก็มีความนุ่มแน่นกำลังดีเหมือนกันเป็นสิ่งที่จะพกพาไปไหนด้วยตลอดเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยผมหน้าม้าแบบเรายังดีลไม่ได้นะช่วงนี้เลี้ยงให้มันยาวก่อนแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะไปให้ช่างแก้ให้ขั้นตอนแรกนะคะฝ้ายก็จะใช้เป็นครีมกันแดดเนี่ยนะคะเป็นของ SOS ครีมกันแดดฝ้ายก็จะวนเวียนใช้อยู่แบบ 2-3-4 ตัวอันนี้ก็คือจบมาจากอันล่าสุดที่หยิบมาใช้นะคะเป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันคือแบบช่วยป้องกันมลภาวะแสงสีฟ้าต่างๆนะคะ SPF 50 บวก PA 4 บวกแล้วมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่บางทีเวลาเราแต่งหน้าแมทหรือว่าเซตแป้งเซตอะไรไปอ่ะหน้าเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันแห้งจนเกินไปนะคะเยอะๆไปเลยพอทาสิ่งนี้แล้วผิวเราก็จะดูสว่างขึ้นมานิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบกันแดดที่ให้สีที่แบบดูสว่างขึ้นใช่ปะแต่ฝ้ายเราชอบคือหน้าเราเองมันก็ดูสุดโทรมประมาณนึงแล้วก็เลยต้องการอะไรที่มาเปิดไฟให้หน่อยยิ่งเวลาที่เราขี้เกียจแต่งหน้าหรืออยากแต่งอะไรไม่เยอะเนี่ยการทำให้ผิวไบรท์ขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่แบบช่วยได้เยอะเลยพอปกกันแดดไปแล้วขั้นตอนต่อไปฝ้ายก็จะทาลิปบาล์มค่ะพวกลิปมอยเจอไรเซอร์ต่างๆชอบอันนี้มากๆเลย Country and Stream เท่าที่ลองใช้ลิปมอยเจอไรเซอร์มาหลายตัวเนี่ยตัวนี้จุดเด่นที่สังเกตได้เลยคือเวลาทาไปแล้วอะปากมันจะรู้สึกนุ่มมากๆกลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นน้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งจ๋าๆเลยถ้าใครไม่ชอบกลิ่นน้ำผึ้งอันนี้คือข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบนี่คือแบบจะอยากกินชอบมากจริงทาแล้วมันไม่ได้แบบแป๊บๆสลายหายไปคือมันจะยังมีความนุ่มนิ่มอยู่บนปากเราอะบางทีฝ้ายปากแห้งหรือว่าลอกเยอะมากอะก็โปะนี้เข้าไปหนาๆแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็เช็ดออกได้ไม่ยากเลยต่อไปเป็นเบสเมคอัพนะคะมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่ลงรองพื้นกับจะไม่ลงรองพื้นถ้าใช้รองพื้นเขาก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะ Diorskin Forever นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Skin Glow ฝ้ายลองซื้อรุ่น Skin Glow มาใช้เพราะว่าเป็นแฟนคลับของ Diorskin Forever นะคะใช้รุ่น Matte มาแบบนานมากอะจริงๆเราชอบรุ่น Matte มากกว่ารุ่น Glow แต่เนี่ยซื้อมาแล้วก็เลยจะใช้ต่อเพราะว่าเป็นรองพื้นที่ทาแล้วให้ผิวที่สวยสำหรับคนที่ขี้เกียจทาไพรเมอร์แบบนี้คือรูขุมขนฝ้ายมันกว้างมากถ้าเราไม่ทาไพรเมอร์ใช่ไหมก็เป็นไปได้ยากที่เวลาลงรองพื้นแล้วผิวมันจะดูเนียนสวยแบบสุดปังนั่นแหละแล้วก็ขี้เกียจทาหลายอย่างจริงๆอยากลงรองพื้นก็คือลงรองพื้นไปเลยพอใช้ Skin Forever อ่ะมันแบบให้ผิวที่ดูเนียนกว่าตัวอื่นๆที่ฝ้ายเคยใช้มาก็เลยติดใจคือมันใช้ง่ายเกลี่ยแล้วผิวดูดีแล้วก็ ปกปิดค่อนข้างดีเลยคือถ้าไม่มีรอยที่มันชัดมากๆก็ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ได้เพื่อนๆลองไปดูแบบที่เคาน์เตอร์ลองเทสลองอะไรดูก่อนก็ได้เพราะว่าฟินิชของรองพื้นน่ะมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพผิวของแต่ละคนใช่ป่ะฝ้ายอาจจะชอบมากแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เวลาที่มีคนถามอะไรเงี้ยเรื่องรองพื้นฝ้ายก็จะแนะนำดีออกไปแบบทุกครั้งเลยมั้งแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่ใช้บ่อยนะคะซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือ NARS Radiant Creamy Concealer ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีติดทนไม่ไหลหรือแบบหลุดออกไปได้ง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ฝ้ายก็ใช้บ่อยนะคะของ Wake Make เป็นแบรนด์เกาหลีค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ฝ้ายจะใช้เวลาที่แต่งหน้าแบบไม่ลงรองพื้นจะชอบใช้สิ่งนี้เพราะว่ามันก็จะมาลงใต้ตาแล้วก็จะดูสว่างขึ้นลงแบบปกปิดสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเนียนไปกับผิวได้ดีเพราะว่าบางทีฝ้ายใช้ NARS อันนี้เป็นสี NARS ตัวนี้สีคัสตาร์ดนะคะรู้สึกว่าถ้าใช้เปล่าๆโดยที่ไม่ลงรองพื้นอะมันแบบเหมือนมันโดดเด้งมันดูชัดขึ้นมาเลยว่าทาคอนซีลเลอร์แต่เนี้ยมันเนียนกว่าอันนี้แต่งแบบใช้รองพื้นก็ได้จะได้ลองให้ดูนะคะกันแดดเราเซตตัวแล้วมันจะดูมีความฉ่ำโกลอยู่กันแดดโกลกับรองพื้นโกลไปอีกนี่ก็จะบีบมาประมาณนี้เฟเวอร์เรตกระจกหน่อยได้ไหม นี่นะคะจิวสจวตที่ได้อำลาประเทศไทยไปแล้วชอบกระจกจิวสจวตมากเลยแบบน่ารักเจ้าหญิงสุดๆน่ารักมากเห็นไหมว่าหมอแบบเจ้าหญิงกันแต่ก่อนฝ้ายใช้เบอร์ 1N ทีเนี้ยเหมือนไม่ได้ออกไปไหนอ่ะผิวมันดูขาวขึ้นก็เลยไปถอย 1W มารอยสิวต่างๆพวกโซนจมูกที่มันรูขุมขนกว้างๆเห็นชัดๆเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยเบลอได้ดีเลยในเรื่องความปกปิดฝ้ายว่าตัวถ้าเป็นแมตต์ตัวแมตต์ทำได้ดีกว่าส่วนตัวโกลว์ฝ้ายว่าปกปิดปานกลางนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ได้อีกตรงไหนที่เป็นรอยชัดๆก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะจุดมาชัดอะไรตรงนี้เนี่ยนี่แล้วกันมันไม่มีรอยที่เรารู้สึกว่ามันต้องcover ขนาดนั้นในเรื่องความปกปิดตึบๆเนี่ยรองพื้นของ NARS ก็แบบเจ๋งนะแบบปกปิดได้สุดยอดมากฝ้ายเคยใช้แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบให้มันตึบขนาดนั้นไงใต้ตานิดนึงละกันเดี๋ยวใช้ Wake Make นะคะจิ้มไปเลยตามรอยเงาตรงนี้นิดนึงก็ได้ทั้งอย่างแล้วก็จะใช้แปรงของ Real Techniques นะคะจริงๆมันคือ crease brush นะคะมันไม่ใช่ concealer brush แต่ฝ้ายเคยซื้อ concealer brush ของเขาที่มันเป็นทรงประมาณนี้แล้วก็หาไม่ได้อะก็เลยเอาตัวที่คล้ายๆกันนะคะจะใช้มา blend concealer แทนไปประมาณนี้แหละเนี่ยค่ะว้ายกระจกหนีบมืออันนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นในหลายๆคลิปแต่งหน้าของฝ้าย 3 ค่ะดูเยินมากแล้วอะฝาแป้งของ 3 คือชอบสุดๆเป็นรุ่นโกลนะคะเบอร์ 01ฝ้ายเคยใช้รุ่นที่ไม่ใช่รุ่นโกลอะน่าจะเป็น colorless มั้งเป็นสิ่งที่ใช้จนหมดเกลี้ยงมากจริงๆแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่นะคะลองมาใช้รุ่นโกลก็ชอบเหมือนกันแป้งเขาเนียนละเอียดดีมากแล้วก็ข้างในมีตาข่ายนุ่มหนึบนะคะที่เราไม่ต้องขอบแป้งแบบป๊อกๆออกมาเราก็ใช้แค่พัฟเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็จะได้แป้งจนถึงแบบถึงก้นนี้เลยนะคะแล้วพัฟคือมันเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีมากก็คือแบบชอบองค์ประกอบทุกอย่างของสิ่งนี้อะเซ็ตทุกถึงจะไม่ได้ใช้แปรงอะใช้สิ่งนี้มันก็ไม่ได้เป็นฟินิชที่หนานะฝ้ายปลุกเข้าไปแบบเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูแบบแน่นตึบอะไรให้ผิวที่ดูดีอะส่วนวันไหนที่ไม่ได้ลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์เสร็จก็ใช้แป้ง 3 นี่แหละทาทั่วหน้าเหมือนกันต่อไปโซนคิ้วนะคะฝ้ายใช้ของเคสมาตลอดหลายอันมากๆแล้วอะแล้วก็เลยลองมาใช้ของ CANMAKE นะคะก็เป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้เป็นเบอร์ 03ถึงแม้เราจะผมสีเข้มสีดำอะไรก็ตามฝ้ายก็จะใช้ที่เขียนคิ้วให้มันเป็นโซนแบบน้ำตาลนมเทาอะไรอย่างเงี้ยอ่อนๆตลอดส่วนสีอื่นของเขาอ่ะมันใช้เป็นอายแชโดว์ได้หรือว่าอาจจะคอนทัวร์จมูกไล่ด่างอะไรนิดนึงได้นะคะถึงเป็นลุคที่แต่งหน้าน้อยยังไงอ่ะถ้าไม่รีบมากฝ้ายก็จะปัดคิ้วนิดนึงพอรู้สึกว่ามันจะช่วยทำให้คิ้วมันดูแบบเป็นทรงที่ดูเป็นระเบียบอันนี้ค่ะ Benefit 3D Brow Tones นะคะฝ้ายเองก็เคยลองมาสคาร่าคิ้วของแบรนด์อื่นอยู่แบบไม่กี่แบรนด์แต่เท่าที่ลองใช้มาอันนี้ชอบสุดนี่นะคะอันนี้หัวแปรงจะเห็นว่ามีตัวแบบ ตรงหัวไว้ให้เราซอกซอนต่างๆได้ด้วยใช้ง่ายมากแล้วเป็นเส้นที่เรียงสวยไม่เป็นก้อนหรือบางทีถ้ามันจะมีก้อนติดอยู่จริงๆอะแปรงนี่มันสามารถแบบปัดทิ้งไปได้โดยที่ไม่ได้ทำให้เป็นก้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปอายแชโดว์นะคะแบบที่ไม่คิดอะไรเยอะง่ายๆได้ทุกวันนี่เลยค่ะ Rom&nd Better Than Palette เบอร์ 05 นะคะ Shade and Shadow Garden สีเขาใช้ง่ายมากแล้วก็ใช้ได้บ่อยจริงนะคะตั้งแต่อ่อนมาเป็นโทนแบบส้มโทนชมพูนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีน้ำตาลนะคะสีอาจจะดูพื้นๆเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราแต่งได้ทุกวันน่ะชอบที่เขามีแบบโทนน้ำตาลมาให้ด้วยเผื่อบางทีอยากจะเน้นตาให้มันดูชัดๆขึ้นมาหน่อยก็ทำได้คือฟ้าเป็นคนไม่ชอบแต่งตาแฟนซีอะไรมากมายอ่ะที่ใช้จริงๆมันก็จะอยู่ในแบบเท่านี้เลยเราจะลงสีอ่อนสุดนะคะเป็นเบสแล้วก็จะเลือกว่าวันนั้นน่ะอยากจะออกส้มหรือออกชมพูออกส้มก็จะใช้สีนี้ออกชมพูก็สีนี้ชมพูแล้วกันเป็นสีที่แบบใช้ง่ายๆไม่ต้องเน้นทักษะอะไรเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็จะทาลงไปโซนนี้แล้วก็ข้างล่างถ้าวันไหนอยากแต่งตาให้ดูเยอะขึ้นหรือชัดขึ้นดูดรามาติกมากขึ้นในแบบของฝ้ายก็จะเพิ่มแค่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะเบลนช่วงท้ายๆเข้าไปเท่านั้นเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองแต่งตาแบบสไตล์ที่ฝรั่งแต่งอะที่คัดเบ้าหรือทำนู่นนี่นั่นเยอะๆแล้วมันไม่คือแหมมันไม่ใช่สไตล์เราอะหรือไม่ก็เพิ่มกลิตเตอร์นิดๆหน่อยๆมาที่เรื่องของกลิตเตอร์นี่เลยนะคะของ Happy Sunday นะคะอันนี้สวยจริงเนี่ยดูดิคือฝ้ายจะชอบเนื้อกลิตเตอร์ที่มันดูเหมือนช่ำๆนิดนึงอะคือเนื้อมันไม่ได้เป็นเนื้อเจลหรือความเหนียวใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสีใช่ป่ะสีที่ฝ้ายใช้บ่อยสุดก็คือ2อันนี้แล้วก็ดูมันไม่พร่องเลยใช่ป่ะเพราะครั้งหนึ่งใช้น้อยมากสวัสดีดูเลยละกันเมื่อกี้เป็นสี Good Night Kiss นะคะอันนี้จะเป็นสี Bling Ring Ring เนี่ยต่อไปอันนี้สี Magic Trick High Heel นี่นะคะถ้าได้ใช้ก็คงต้องแบบไปปาร์ตี้ออกงานอะไรมั้งฝ้ายถึงจะได้ใช้2อันนี้หลักๆก็จะใช้อันนี้กับ Good Night Kiss แต่ใช้แบบตาข้างละสีแล้วกันอันนี้ Good Night Kiss นะคะจิ้มมาแบบน้อยมากจริงๆก็จะพูดเยอะลมดันแทบไปนะมองไม่เห็นนี่มีกระจกให้ด้วยดีนะนะคะอีกข้างหนึ่งใช้สี Bling Ring Bling Ring ก็จะออกทอง Good Night Kiss ออกทางชมพูแล้วก็มีอันนี้ Eye Glint ของ 3CE เป็น Eye Shadow Stick นะคะอันนี้สี Soft Dress มันจะออกเป็นชมพูที่ดูแชมเปญเนี่ยนะคะไม่เชิงเป็น Eye Shadow มั้งมันคือ Eye Stick เป็นตัวแต่งตาแบบแท่งที่ค่อนข้างทนเหงื่อเลยคือเราสามารถใช้อันเนี้ยทาแล้วก็เกลี่ยแล้วแค่นั้นจบได้เลยจะสำหรับการแต่งตาแบบรีบๆแล้วก็ง่ายๆนะคะคือใช้โซนหัวตาใช้โซนดอลลี่อายอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตรงข้างล่างละกันหัวตานิดนึงก็ได้คือจริงๆอะฝ้ายจะไม่ได้แบบใช้ทุกอย่างพร้อมกันขนาดนี้นะถ้าใช้อันนี้ก็คือจะใช้แค่อันนี้เลยทาไปแล้วเกลี่ยจบอันนี้ก็ใช้แบบตรงโซนดอลลี่อายได้นะบลิงลิงละกันแบบลงไปต่อไปอายไลเนอร์ล่าสุดที่ชอบเป็นของ CAT1D แล้ว CAT1D หมดไปแล้วที่ใช้อยู่ตอนนี้คือของเจ้านางแบรนด์เจ้านางเขาส่งมาให้แล้วฝ้ายก็เลยเอามาใช้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดีอ่ะก็เลยใช้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอันแรกที่ใช้ยังไม่หมดเลยอ่ะแล้วก็แกะอีกอันนึงมาไว้สแตนบายแล้วถ้าใครอยากหาอายไลเนอร์ถูกและใช้ดีเนี่ยลองดูถ้ารีบๆนี่ก็จะแค่ขีดตรงแบบแถวโคนเส้นขนตาเพื่อให้มันดูมีความคมอะไรขึ้นนิดหน่อยนะคะถ้าไม่รีบมากก็จะวิงหางเนี่ยอันนี้คือเวอร์ชั่นรีบมากจะทำแค่นี้เลยนะคะตามันจะแบบมีเส้นอะไรขึ้นมาแล้วโอ้ยเลอะหางยาวแล้วเลอะนี่นะคะประมาณนี้การวิงหางอายไลเนอร์นี่คือแล้วแต่วันเนี่ยค่ะเรียบร้อยเขียนได้ดีเขียนได้ไวเขียนได้ลื่นไหลแล้วก็เจลไลเนอร์ที่แบบอยากแนะนำนะคะเซซันนี่จะเป็นแบบหมุนขึ้นมาไม่ต้องเหลาถ้าวันไหนก็อยากจะได้อายไลเนอร์ที่วิงหางออกมาแล้วก็เบลนด์แบบเบลอๆนิดนึงได้ก็จะใช้เจลแท่งแบบนี้นะคะเขียนเนี่ย ลากๆแล้วก็รีบใช้ตัวผู้กันหัวตัดเบลนออกใช้อายแชโดว์เบลนช่วยเป็ดนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะติดทนเหมือนกันที่ดัดขนตาชูเอมูระอันนี้ใช้มาเกือบ10ปีแล้วนานมากเป็นสิ่งที่หลายคนชอบเหมือนกันแต่ว่าก็จะแล้วแต่รูปร่างของตาแต่ละคนเนาะว่าแบรนด์ไหนทำเชฟได้แบบเข้ากับเชฟตาเราที่สุดของฝ้ายชอบของชูเอมูระค่ะแล้วก็มาสคาร่าแน่นอนจะไม่ใช่สิ่งนี้ได้ไง Mistine Dolly Big Eye เป็นมาสคาร่านุ่งจีวรของถูกและดีที่ฝ้ายใช้มานานแสนนานมากแล้วจริงๆแต่ฝ้ายก็ไม่ได้เคยลองมาสคาร่ามาเยอะขนาดนั้นหรอกในท้องตลาดมีแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่เท่าที่ลองดูก็ยังคงชอบสิ่งนี้เพราะหลายอันซื้อมาแล้วก็ยังแบบไม่ค่อยชอบเท่าสิ่งนี้เท่าไหร่นี่แหละก็เลยติดในลิสต์ของชอบที่ไว้ใจได้อันละ100แบบ120 140เองมั้งแถวๆเนี้ยแล้วแต่โปรโมชั่นค่อนข้างทนเลยแต่เช็ดออกไม่ยากนะบางอันทนก็จริงแต่ก็เช็ดออกยากมากประมาณนี้ละกันเนี่ยค่ะต่อไปนะคะคอนทัวร์เชดดิ้งก็ชอบของ Peripera ค่ะใช้สีกลางๆคอนทัวร์สันจะหน่อยจากเบ้าตาลงมาเลยที่ชอบเพราะว่าพอลองใช้อะเรารู้สึกว่าสีมันค่อนข้างพอดีกับตัวเองแล้วก็มี3เฉดให้เราแบบปรับใช้ตามเทคนิคต่างๆอะไรก็ว่าไปถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้แบบขนาดนั้นหรอกเพราะก็จะใช้แค่แบบเร็วๆเลยวนๆทั้งหมดนะคะแล้วก็เก็บตามขอบหน้านี่วนๆนะคะก็จะไม่คอนทัวร์ตรงนี้นะเพราะว่าเป็นคนที่ข้างล่างเนี่ยมันใหญ่ไงแล้วเราไปทำอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเลข3มันก็จะเก็บส่วนที่รู้สึกว่ามันเยอะๆสีมันดูเกลี่ยได้ดีไม่ดูเป็นปื้นๆต่อไปนะคะเป็นแก้มบลัชที่ฝ้ายชอบหยิบใช้เวลาขี้เกียจคิดเนี่ยจะมีอยู่3อันอันนี้เป็นของ 3CE นะคะสีPeach Splash เป็นส้มที่ดูสว่างสีมันไม่ได้ชัดจนเกินไปแล้วก็สามารถบ่มได้เต็มที่ใช่ปะมันก็จะมีความเลื่อนแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส้มแบบสว่างมันจะไม่พาให้หน้าหมองลงไปอ่ะเนี่ยก็จะบ่มลงไปได้เลยถ้าวันไหนฝ้ายแต่งตาค่อนข้างชัดก็อาจจะใช้แค่สีนี้นะคะไปเลยเพราะว่ามันก็จะได้ไม่แบบเยอะแยะไปหมดอ่ะมันจะดูเหมือนไม่ค่อยเห็นนะแต่จริงๆมันเห็นแล้วมันสามารถบิวเพิ่มเข้าไปได้แต่มันก็จะไม่ได้เข้มแบบเป็นส้มอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพื้นสีมันก็อ่อนๆต่อไปค่ะเมื่อกี้จะเป็น blush ที่ finish แบบ matte นะคะอันนี้จะมีความ glow ขึ้นมาหน่อยคลินิกนะคะ chic pop สี peach pop อันนี้ปัดแล้วน่าจะดูมีความ glow แบบผิวสุขภาพดีมีเลือดฝาดแต่มันไม่ได้เป็นความ glow ที่ทำให้รูขุมขนเราดูใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะเนื้อค่อนข้างละเอียดเลยปัดลงไปบนแก้มมันจะไม่เป็นแบบเป็นคาบๆเป็นแป้งๆเป็นก้อนๆเคิบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือแก้มอีกข้างหนึ่งไว้ให้สิ่งนี้ค่ะ Fundamental Cashmere Blush Powder สี Scarlet เป็น blush ที่มี SPF 50 PA 4 บวกอะ blush on ที่แบบกันแดดนะคะก็คือทาไว้ป้องกันฝ้าด้วยความเป็นผงนะอาจจะใช้ยุ่งยากกว่าแบบที่มันอัดมานิดนึงมีพัฟมาด้วยแต่ฝ้ายลองแล้วรู้สึกไม่ถนัดนะฝ้ายก็จะใช้บลัชนะคะจุ่มลงไปแล้วก็มาวนกับฝานี่ให้มันกระจายตัวหน่อยเดี๋ยวมันจะแบบจึ้งเกินไปเกินที่เราจะรับไหว สีมันแบบจัดจ้านมากนะต้องค่อยๆเนื้อว้ายแดงแล้วอะมันเยอะไปหน่อยปัดแป้งทับก่อนวันไหนที่อยากแต่งหน้าก็ทากันแดดทาแป้งแล้วโปะนี่เข้าไปอีกนิดนึงก็เป็นกันแดดได้อีกชั้นหนึ่งนะคะแก้มแดงด้วยกันแดดได้ด้วยอันนี้ฝ้ายโปะแป้งทับไปส่วนอันนี้เป็นชิคป๊อปนะคะก็จะมีความละเลื่อมแบบโกลโลต่อไปเป็นไฮไลท์นะคะของ Mariana นะคะ Fenty Beauty Hustler Baby นะคะแบบนี้นี่เนี่ยใช้มานานมากแล้วเนี่ยยังมีตัวพิมพ์อยู่เลยอะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีวันหมดนะไฮไลท์เนี่ยแต่ก่อนฝ้ายชอบเบกก้าสีแชมเปญพ็อปแล้วก็มาลองใช้เฟนตี้ก็ชอบมากเหมือนกันเป็นไฮไลท์เนื้อเนียนละเอียดมันไม่ดูเป็นปื้นๆผงบนหน้าสีจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นไฮไลท์ที่ทาแล้วผิวสวยอะดูนะเนี่ยของจริงก็คือไม่ดูเป็นฝุ่นเป็นปื้นเป็นคราบตีให้ตายก็ไม่โป๊ะไม่รู้ข้างนี้เพื่อนๆเห็นไหมมันไม่ค่อยมีแสงมาดูดิไฟ ฝ้ายซับลิปบาล์มที่ทาไว้นะลิปขี้เกียจของฝ้ายที่เพิ่งมาได้ใช้ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้แล้วก็ใช้บ่อยมากชอบมาก Rom&nd นะคะ Juicy Lasting Tint สี Bear Grape แล้วก็ Pomelo Skin ค่ะเป็นลิปทินที่เหมือนชื่อเขาอะให้ความจูซี่ความชุ่มชื้นไม่แห้งอันนี้สี Pomelo Skin กลิ่นหอมมากเหมือนพวกเฮนรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจถึงแม้วันไหนแต่งหน้าน้อยแต่งหน้าเบาๆอ่ะปากก็ยังดูสดใสชุ่มฉ่ำขึ้นมาชอบมากเลยอ่ะเป็นทินที่ทาเรารู้สึกนุ่มๆปากอีกอันหนึ่งสี Bear Grape นี่มันทำให้ปากแบบดูชุ่มชื้นดูแวววาวสุขภาพดีมากแต่มันไม่ได้เป็น glossy เหนียวหนืดเยิ้มอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีเหมือนกันลากะอันนี้เป็นลิปแมทที่ชอบมากเนี่ยค่ะสีจะประมาณนี้ฝ้ายไม่แน่ใจเรื่องชื่อสีเหมือนกันเป็นแมทที่ใช้ในอากาศหนาวแล้วรอดอะเป็นลิปที่เนื้อดีมากมีความนุ่มชุ่มชื้นสบายปากเนื้อเนียนเบาทาแล้วไม่เป็นคราบเกลี่ยง่ายอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเครื่องสำอางที่ฝ้ายชอบเวอร์ชันไม่อยากคิดเยอะก็จะหยิบอันนี้หรือรีบๆก็จะหยิบสิ่งนี้เป็นของที่ใช้แบบซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเมาส์กันอีกเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย차오르는 마음을 거부할 순 없죠 감정이란 그런 거예요 기적 같은 일이 생겨가요 나 간절히